สวัสดีครับผมโฮเวนนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์แล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่20นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะมาเจอเลขกลุ่มที่ผมเชื่อว่าก็มีหลายๆท่านนะครับมีหลายๆท่านติดตามอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงนะ008800นะครับผมขึ้นหัวว่าเป็นผู้เปิดกว้างแห่งราหูนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสั้นๆก่อนว่าลองนึกภาพนะครับลองให้เรานึกภาพเลขของ006ที่มีความต้องการอะไรมากมายอะไรตรงนั้นนะครับอยากทำอะไรก็ทำอยากได้นะ008ไม่ต่างกันแต่ว่า006อย่างที่บอกว่าเขาจะทำในแนวทางของเขาแต่008เนี่ยเขาทำทุกแนวทั้งที่แนวทางของเขาหรือทั้งที่คนอื่นเห็นคนอื่นสนใจนะครับนึกออกใช่ไหมคือเหมือนคนที่เปิดโลกกระทัดมากๆมากๆเลยนะนะครับเป็นคนที่เปิดโลกกระทัดมากเดี๋ยวเรามาดูวันก็ถ้าเกิดว่าเป็นด้านอื่นๆมันจะเป็นยังไงนะครับด้านแรกอย่างแรกนะครับคือด้านแรกนะครับก็คือด้านของบุคลิกเขาเป็นคนผมจะบอกว่าไงอยู่ที่ไหนได้อยู่ที่ไหนไม่นานแต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะคนมักจะสนใจเสมอเหมือนมนุษย์รถแห่นึกภาพออกใช่ไหมคือไม่ได้แห่กันบ่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้แห่หรือได้ไปอะไรที่แบบไปเปิดตัวที่ไหนทุกคนต้องหันมามองและหันมาสนใจนับว่าเป็นคือถ้าคนที่ชอบสไตล์แบบนี้นะครับคนที่ชอบสไตล์แบบว่าเงียบๆก่อนแล้วพอไปเปิดตัวแล้วมันอลังการจะเป็นคนประมาณนั้นเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมมาจะเต็มแน่นอนบางคนงงว่ามันเป็นได้ไงแน่นอนครับผมบอกไว้แล้วว่า08นี่มันเส้นทางแห่งราหูนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนอื่นสนใจมันเป็นไปได้ไม่ยากนะครับแล้ว00นี่คือสุดทางแล้วคิดดูว่าถ้าคนที่จะเปิดตัวได้อย่างอลังการแบบสุดทางจริงๆเนี่ยนะครับมันจะขนาดไหนมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับใครก็ต้องได้เห็นใครก็ต้องได้เจอนะครับแต่เขาจะไม่เปิดตัวบ่อยๆนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ00นั่นแหละนะครับวิธีการทำงานอย่างที่บอกไปเกิดไปข้างต้นว่าคิดพูดทำอะไรได้หมดทุกอย่างแทบจะทุกอย่างนะครับพลังงานเยอะมากนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรก็ตามคุณจะมี energy ในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วมันจะแทบจะแบบเหมือนไม่มีหมดอ่ะเป็นคนที่ไม่มีหมดแต่ข้อด้อยก็คือถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วอ่ะมันต้องพักหน่อยมันต้องพักยาวๆนะครับเพราะคุณใช้พลังงานในตัวเยอะมากนะครับเรื่องจะหยิบจะจับอะไรไม่มีช้าแต่ขอให้ได้ลงมือทำนะครับแต่ขอว่าต้องถ้าได้ลงมือทำเนี่ยได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะแบบใช้พลังงานเยอะก็ต้องข้อด้อยคือมันก็ต้องแบบพักหน่อยนะครับมันก็ต้องพักต้องอะไรกันหน่อยนะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3เรื่องของแนวคิดการตัดสินใจผมว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดพอสมควรคือตัดสินใจแล้วทำเลยไม่มีคิดไม่มีแบบแบ่งประเด็นไม่มีแบบต้องมานู่นนี่นั่นอะไรคิดแล้วออกแล้วทำเลยทั้ง008และ800นะครับทั้ง008และ800แต่แนวคิดแบบเนี้ยมันจะดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะดูติดประมาทไปอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าจำได้ตอนที่เราพูดถึง003เนี่ยอันนั้นอ่ะคิดแล้วทำเลยคิดเร็วคล่องจริงแต่เรื่องมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับเรื่องนี้อันนี้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับรวมกันหมดเลยคือชั้นมาคนเดียวเลยนะครับคิดพูดทำอะไรนี่ชัดเจนถ้า800นี่อาจจะไอเดียเยอะๆแล้วก็เวลาทำก็ทำแบบอลังการส่วน008เนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยพลังพาวเวอร์มาเต็มความคิดใหญ่คิดโตคิดชัดเจนคิดแล้วคนอื่นต้องรู้ว่ามีมันต้องว้าวอ่ะแล้วเวลาทำก็ทำแบบได้หลากหลายวิธีการที่สุดทางเหมือนกันนะมันอาจจะต่างกันนิดนึงตอนตรงแนวคิดแต่ว่าทั้ง2อย่างนี้วิธีการตัดสินใจนี้เต็มที่เหมือนกันนะครับต้องระวังอย่างนึงก็คือเรื่องของความประมาทนั่นแหละที่ผมบอกไปต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการตัดสินใจก็ถ้าคือง่ายๆก็ว่าถ้าพลาดก็พลาดเลยพลาดก็ล้มดังคนนี้อย่าคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่พลาดมันก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับก็สิ่งที่ได้มามันก็เหมือนกับสร้างฝันให้เป็นจริงได้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องของความรักอันนี้ก็จะบอกว่าสุดทางเหมือนกันนะคือดาว
ดาวแปดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคือเด่นเรื่องของกามอ่ะในเหมือนร่างกายเรื่องของพลังงานทางเพศอ่ะแล้วมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับ003นั่นแหละแต่อันนี้มันหนักกว่าเพราะฉะนั้นก็เผลาๆลงถ้าใครมีอาการที่แบบมีความต้องการเรื่องนี้สูงๆนะต้องเผลาๆลงนิดนึงเพราะว่าคุณหาช่องทางไปทําอะไรเรื่องแบบเนี้ยบ่อยนะครับมันอาจจะไม่เด่นในมุมของความรักหวานแหววอะไรพวกนี้แต่มันเด่นเรื่องของการเหมือนกันล่าเรื่องเนี่ยนะครับก็มันจะมีแบบแอบอะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องคือทั้งแอบทั้งไม่แอบอ่ะชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรมันมัดมันอัดส่งอัดเสียคนมีตังค์แบบกว้านซื้อความรักอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับอาจจะเรียกว่าสามถามว่าสายเปย์ได้ไหมผมว่ายิ่งกว่าเปย์นะเพราะว่าอะไรเพราะเขาเก่งรอบด้านแล้วเขาอยากทําอะไรอยากได้อะไรมันต้องคนอื่นต้องเห็นคนอื่นต้องมองให้ชัดอ่ะเออมันก็แบบถ้าเรื่องความรักก็น่าจะเปิดเผยพอสมควรเปิดเผยแต่ว่าพอไปของตัวเองนี่ก็ยังไงอ่ะมันก็ดูหนักหน่วงเหมือนกันนะอันนี้ผมคืออาจจะพูดออกสื่อไม่ได้นะมันก็น่ากลัวน่ากลัวในเชิงเอางี้ดีกว่าประมาณความรักของสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคิดตามเองแล้วกันนะครับในมุมมองของผมนะอ่ะแต่ว่าถ้าในมุมดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเขามีพลังงานทางเพศสูงอะแรงดึงดูดเขาก็ต้องมีใช่ไหมเออยังไงซะถ้าเป็นถ้ามองตาแล้วรู้ใจกันผมว่ามันก็คลิกกันง่ายนะเออพวกนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักที่เต็มที่อะนะครับเต็มที่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเออมันอาจจะเวอร์วังไปหน่อยสำหรับความรักนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายการเงินแน่นอนถ้าเป็นเลขเชิงนี้หาเงินเก่งครับหาเงินเก่งมากเต็ม10ผมให้10เลยแต่เรื่องเก็บเงินก็เช่นกันก็สลับกันเลยคือหาได้100ก็ใช้100หรืออาจจะใช้มากกว่าหรืออาจจะหาได้เยอะๆคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้เก็บเงินเก่งเมื่อวานมีคนถามผมเรื่องเลข69เลขหมุนเงินใช้เข้ามาจ่ายไปอะไรพวกเนี้ยผมจะบอกเลย69นี่เด็กๆเลยแต่กับถ้าเจอเลขรุ่นนี้คือหาได้ก็เก่งกว่าใช้ก็เก่งกว่านะครับเพราะนั้นผมมองว่าการเงินถ้าเราจะมองเรื่องหาอย่างเดียวนะ008นี่จะเต็มครับไม่ต้องกลัวคุณหาได้แน่นอนแต่ถ้าเรื่องเก็บมันก็จะเต็มเหมือนกันคุณอาจจะเก็บไม่เก่งไม่ถือว่าไม่เก่งเลยแล้วกันอยากใช้อะไรก็ใช้นะครับก็แล้วแต่มุมนะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมมีเลขกลุ่มพวกนี้002 06 08หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเลขเงินรั่วมันไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่าลืมว่าเลขมี2ด้านไงพอมี2ด้านปุ๊บมันก็ได้ทั้งบวกทั้งลบถูกไหมบางทีเราไปเจอคนเลข006 02 08แล้วหาเงินได้เป็นหลัก10ล้านพันล้านอะไรเงี้ย100ล้านอะไรเงี้ยแล้วคุณงงคุณตอบไม่ได้ก็คือเขาหาเก่งไงนึกออกใช่ไหมครับเออแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้เงินวันละแสนก็ได้ซึ่งสำหรับคนอื่นนะวันละแสนมันบางคนได้หาทั้งชีวิตนะแต่เขาอาจจะหาได้เงินละล้านก็ได้นับเงินเป็นวินาทีอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสครับแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นเราอยู่ในจุดที่หาเงินมนุษย์เงินเดือนเนี้ยคุณก็เทียบดูคุณอาจจะหาเงินได้20,000-30,000ต่อเดือนคุณอาจจะใช้ไม่ค่อยเหลือหรือว่าอาจจะเหลือสักครึ่งนึงคือมันไม่ได้เก็บเงินเก่งแต่ถ้าถามว่าหาเก่งไหมก็หาเก่งนึกออกใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเรารู้แนวทางแล้วก็เราก็ระวังตัวเองเราอย่าให้เลขมากำหนดครับผมบอกทุกครั้งแล้วให้เรากำหนดตัวเราเองรู้ว่าเราคนใช้จ่ายง่ายก็เตือนตัวเองจะใช้จ่ายเรื่องอะไรดีจะได้ไม่เสียดายไงสิ่งที่จะใช้ไปตัดสินใจเราต้องใช้เรื่องนี้ก็ใช้เรื่องนี้แหละเก็บเงินไปคือคุณไม่ได้เก็บเก่งแต่คุณหาประโยชน์จากการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะได้ไม่เสียดายไงครับจะมาบอกว่าเออนี่นั่นอะไรอย่าเพิ่งโทษเลขนะลองคิดตามก่อนนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้มันมีทั้งเด่นมีทั้งด้อยคือถ้าจะให้ไปทางบวกอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องยอมรับทุกเลขทุกกลุ่มทุกครู่ทุกคู่ไม่ใช่ทุกครู่นะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนมาสอบถามหลังไมค์ส่วนใหญ่แล้วจะมองว่าเลขมันจะทำให้ส่วนตัวผมมองว่าเลขเป็นสิ่งที่บอกแนวทางส่วนคนจะทำให้มันเกิดด้านบวกหรือด้านลบคือตัวเราเองนะครับคือตัวเราเท่านั้น
ไม่มีเลขไม่ได้บอกอะไรไม่ได้กําหนดอะไรไม่ได้บอกเลขบอกเฉยๆแต่ว่าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปหลายครั้งที่คุณไปเจอคนเลขที่มีรูปอย่างที่ผมบอกเจอคนรวยๆแล้วมีเลขพวกนี้แล้วคุณตอบโจทย์ไม่ได้นี่ผมก็มาขายโจทย์ให้ว่าเลขมันมีสองด้านคนกําหนดคือเจ้าชะตาอย่าเอาเลขนําให้เอาเลขตามให้เอาเลขแค่เป็นแนวทางมันมีด้านไหนระวังตรงนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้ามีด้านไหนเราระวังเราไม่ระวังมันเกิดได้ไหมได้ครับถ้าคุณไม่ระวังมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเพราะมันมีรหัสอยู่นี้อยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเออไม่ใช่แบบว่าฉันจะเอาแต่ด้านบวกอะแต่คุณไม่ได้กําหนดเองเลยว่าจะต้องไปทางไหนจะต้องทํายังไงคุณรอแต่ว่าให้เลขทํางานเมื่อไหร่ที่รอเลขทํางานนั่นคือคุณขี้เกียจใช้ชีวิตทันทีนึกออกใช่ไหมเลขไม่ได้ตัวเสริมเลขคือรหัสของคุณเองพอเป็นรหัสของคุณคุณก็ต้องเป็นคนกําหนดมันถูกไหมเลขไม่ได้กําหนดคุณถ้าคุณชอบช่องทาง800008คุณว่าเอ้ยด้านเด่นมันชัดเจนมันตรงไปตรงมามันเปิดโอกาสมันเปิดโอกาสได้กว้างมากคุณก็ต้องพยายามทําให้มันคอนโทรลให้มันดีเหมือนคุณอย่างที่ผมบอกไปเหมือนคุณมีค้อนแต่คุณไม่ใช้เลยตะปูมันคงไม่เข้าตะปูมันคงไม่ได้ตอกไปติดอะไรนึกออกใช่ไหมเหมือนคุณมีค้อนฉันมีค้อนแล้วเดี๋ยวตะปูก็ไปตอกเองเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกเต็มที่ก็คือด้านบวกก็เต็มร้อยด้านลบมันก็ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่พวกเราจะพิจารณาเอานะสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกับบทความสำหรับเลข0.8800นะครับอาจจะมืดๆนิดนึงเพราะวันนี้ข้างนอกฝนตกนะก็เลยมุมอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่องเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็มาพบกันพรุ่งนี้โปรเจกต์ซีโร่สุดท้ายแล้วนะครับ009900เป็นยังไงมาเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ